ครูอุจ้าครูอุเงินที่ครูอุให้มาน่ะอุตส่าห์ไปซื้ออาหารเม็ดให้เหมียวซื้อปลาทูให้สรุปว่านางไม่กินอาหารเม็ดด้วยมันยี่ห้อถูกบ่ฮะร้านค้ามันก็มีแค่แบบบ่กี่ยี่ห้อเนาะบ่ได้เข้าเมืองเนาะสูอยู่ใครอยู่บ้านนอกแต่มันบ่เคยกินอาหารเม็ดน่ะเหมียวอ่ะมันเลยบ่กินแหมอันนี้รสเอียงวะเป็นสูตรสำหรับเหมียวโตแมวโตโดยเฉพาะเพิ่นเด้แต่ว่ามันกินอันปลาทูอยู่แล้วมันไปกินข้าวที่เตรียมไว้ให้ม้านะครับเป็นข้าวผสมกับน้ำอันข้าวเปียกเส้นน้ำข้าวเปียกเส้นแต่ก็จะเทไว้นี่แหละเนาะเผื่อมันหิวอีกมันจะมากินอีกต้องใส่มันอิ่มข้าวคุกน้ำซุปอยู่เขาคุกน้ำซุปมันก็โซเดียมหลายเนาะคือมันมักกับบ่จักเหมียวก็เลย